บ้านกุญแจซอนป่านทอทอง5ปีลบคำดูถูกค่ะคนคิดว่าไปกับสามีไม่รอดหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะซึ่งก็มีเรื่องกับครอบครัวนึกคิดบุญทองค่ะและมุกดาบุญทองจนต้องหนีออกจากบ้านไปย้อนกลับไปนะคะคุณหนึ่งนึกคิดและมุกดาพ่อกับแม่ของกุญแจซอนตอนนี้เนี่ยเราก็ประกาศตัดความเป็นพ่อลูกกับกุญแจซอนเพราะรับไม่ได้ที่โดนกีดกันไม่ให้พบหลานและก็โดนกีดกันทุกอย่างโดยตนเนี่ยบอกให้ลูกสาวไปทำหนังสือเปลี่ยนชื่อและนามสกุลแต่ลูกก็บอกว่าเปลี่ยนแค่นามสกุลเท่านั้นมุกดากล่าวว่าส่วนเรื่องที่ระบุว่าครอบครัวของเราไปเรียกสินสอด20ล้านก็ไม่เป็นความจริงเพราะที่แท้แล้วเนี่ยเป็นแค่สินสอด2ล้านเท่านั้นไม่เคยไปขูดรีดหรือว่าขายลูกกินตอนนี้กุญแจซอนก็เหมือนโดนล้างสมองหมดแล้วพ่อแม่พูดอะไรไปก็คือไม่เชื่อไม่ฟังจนกระทั่งมีข่าวลือว่าเธอได้คลอดบุตรออกมาซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีการแอบย่องไปแต่งงานกันปัจจุบันนี้กุญแจซอนนั้นมีลูก3คนค่ะเธอหนีออกจากบ้านและไม่กลับมาบ้านอีกเลยเรียกได้ว่าเป็นดราม่าครอบครัวที่โด่งดังและมีผู้คนที่สนใจอย่างมากล่าสุดกุญแจซอนและสามีร่วมงานโรงเรียนลูกพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวสุดอบอุ่นค่ะลบคำสบประมาทที่เคยดูถูกว่าทั้งคู่จะไม่สามารถไปกันรอดแต่งานนี้เหมือนว่าทั้งคู่คบกันมานานเนี่ยความสุขก็ยิ่งมีแต่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ